วันนี้นะครับผมพามาที่ร้านขายกับข้าวเหมือนกันนะครับมาจ่ายตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ร้านเป็นร้านของฝรั่งนะครับเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆห้องครัวเหมือนกันร้านนี้ก็มีของขายเกี่ยวกับร้านอาหารเหมือนกันนะครับข้างหลังชื่อว่า Smart Food Service นะครับร้านนี้จะเล็กกว่าร้านที่แล้วนะครับที่ผมพาไปเนี่ยร้านนู้นเนี่ยมันจะใหญ่กว่าประมาณสัก3เท่าได้เลยนะครับแต่ว่าเสียดายวิดีโอคราวที่แล้วอ่ะเราเข้าไปดูไม่ได้เขาไม่ยอมให้เราเข้าไปถ่ายนะครับแต่ร้านนี้เดี๋ยวผมก็จะพยายามแอบเอากล้องเข้าไปด้วยนะครับก็จะไม่ขออนุญาตเขาแล้วกันถ้าเขาเจอแล้วเขาว่าแล้วค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเข้าไปดูว่าร้านนี้ก็มีครบทุกอย่างเหมือนกันนะครับไม่แพ้ร้านนู้นก็หาซื้อได้ทุกอย่างเลยร้านนู้นเนี่ยข้อแตกต่างนะครับเรสลองดีโป้เนี่ยข้อแตกต่างของมันคือเวลาเราซื้อของเยอะๆเป็นแบบเป็นเคสเป็นลังเนี่ยมันจะราคาถูกกว่าที่นี่แต่ที่นี่เนี่ยถ้าใครที่ต้องการซื้อของไม่ได้เป็นลังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าซื้อปีกอย่างเงี้ยก็มาที่นี่ได้นะครับก็มีของเหมือนกันราคาก็ไม่แพงมากนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าทำไมมันเรามากันมืดนะครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันแค่4โมงเย็นเองแต่ว่าบรรยากาศตอนหน้าหนาวเนี่ยมันมืดเร็วนะครับเข้ามาแล้วนี่นะครับบรรยากาศข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีของขายเกี่ยวกับร้านอาหารมาด้านนี้นะครับมันก็จะมีพวกเนี่ยกระป๋องที่ไว้ใส่ผักใส่ซอสใส่อะไรนะครับมีฝาให้ด้วยเป็นพวกถาดนะครับนี่นะครับที่เราซื้อไปใส่ของกันเนี่ยมันก็มีนี่พวกเนี่ยทองนะครับที่คีบมีอุปกรณ์เยอะแยะเรามาเลือกซื้อได้มีตะหลิวด้วยนะครับตะบวยตะหลิวเนี่ยไว้ใช้ผัดที่ผมซื้อนะครับที่ตักไอติมที่ปั่นซอสอะไรเงี้ยนะครับพวกอุปกรณ์จะเน้นไปทางร้านอาหารมากกว่านะครับไม่ใช่ของที่ใช้ในบ้านนี่ไม้พงไม้พายถาดพวกนี้นะครับเอาไว้ทำพวกเบเกอรี่ต่างๆครับถ้วยจานชามนี่นะครับอันนี้ก็มีนะเป็นที่อุ่นอ๋อนี่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออนี่นะครับก็มีเวลาคนที่ออกไปขายแบบกางเต็นท์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีตัวนี้เอาไว้ใช้ล้างมือด้วยนะครับมีของเยอะแยะเลยเขียงก็มีผ้ากันเปื้อนนี่นะครับเขาก็จะมีของแบบประเภทเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่ใช่เต็มรูปแบบของร้านอาหารนะครับถ้าเราต้องการอุปกรณ์ร้านอาหารจริงๆอ่ะมันต้องไปอีกร้านหนึ่งร้านนี้เขาก็จะมีแบบอะไรที่ใช้กันประจำจริงๆนะครับแล้วก็มาซื้อกันเนี่ยพวกเกี่ยวกับพลาสติกแรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกฟลอยพวกจานชามพลาสติกนะครับนี่ผมก็มาเอาที่นี่เหมือนกันนี่ก็ซื้อได้ซื้อปีกก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะซื้อปีกก็ได้หรือจะซื้อเป็นลังก็ได้นะครับอันนี้กล่องทูโกอันนี้ผมก็ใช้เหมือนกันอันนี้แพงมากเลยในซีแอตเทิลเนี่ยบังคับให้ใช้ไม่ใช้โฟมนะครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องมาซื้ออย่างนี้นะครับนี่นะทำมาจากชูการ์เคนผมก็ไม่รู้มันทำมายังไงอันนี้ก็บางคนก็มาซื้อขนมปังไปทำแซนด์วิชก็มีนะครับแล้วก็นี่พวกร้านอาหารที่ทำแบบพวกทาโก้นะครับนี่แผ่นทาโก้นี่ก็มีแบบให้หยิบไปแบบด่วนเลยบางทีใครขาดจริงๆเงี้ยซื้อไป2ปึก3ปึกอะไรอย่างเงี้ยหยิบจับได้ง่ายๆแต่ถ้าเป็นร้านและสลองดีโป้อีกร้านหนึ่งนั้นต้องซื้อเป็นลังๆนะครับซื้อเป็นเคสอันนี้ก็มาถึงพวกผักนะครับตรงนี้เป็นโปรดักต์ของผักนะครับอยู่ในตู้เย็นในห้องนี้มันจะเป็นห้องเย็นนะฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในห้องเย็นหนาวเลยห้องนี้หนาวนะภรรยาผมกำลังเลือกผักอยู่นะครับอยู่ด้านนู้นบียิ้มให้คุณผู้ชมหน่อยนี่นะครับก็เราวันนี้เราก็มาซื้อผักซื้อกล่องทูโกนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้
ที่นี่มันจะดีอย่างหนึ่งคือมันขายปีกนะครับก็คือเราไม่ต้องซื้อเป็นลังๆได้ถึงแม้เขาจะมีเป็นลังนะครับแต่ว่าเราก็เลือกหยิบออกมาได้จากลังนะครับนี่ด้านนี้ก็เป็นพวกอะไรอาหารฝรั่งนะครับพวกเดสซิ่งต่างๆแลนช์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้านนี้ก็มีนะถั่วงอกเราก็มาซื้อที่นี่ถั่วงอกที่นี่จะเป็นถุงๆอย่างนี้นะครับมีวันหมดอายุเขียนอยู่ตรงนี้เราก็มาดูอันนี้มันเกินแล้วเนี่ยมันจะนิ่มแล้วแครอทนะครับพวกนั้นก็พวกกะหล่ำปีพวกผักนี่นะครับมีผักที่หั่นแล้วก็มีนะครับซอยแล้วสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่อันนี้เรียกว่าอะไรนะไอแคบเบจนะครับหรือว่ากะหล่ำปีกะหล่ำปีแล้วก็มีนะครับบรอกโคลีพวกผักเนี่ยโดยเฉพาะร้านอาหารนะครับผักเนี่ยราคามันจะเปลี่ยนแปลงไปทุกสัปดาห์เลยเพราะงั้นเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีนะครับว่าที่ไหนราคาถูกมันจะมีหลายร้านเลยที่ขายพวกเกี่ยวกับเลสซองเนี้ยเราต้องมาเช็คนะครับเดี๋ยวในวิดีโอครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆที่ว่าเราจะเลือกซื้อผักเนี่ยเราจะมาตรวจราคากันยังไงก่อนที่เราจะออกไปซื้อของนะครับเราเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะครับว่าเราเลือกซื้อผักยังไงให้ง่ายนะครับแล้วก็เช็คราคาได้ทุกสัปดาห์ก่อนที่เราจะเดินทางไปช้อปปิ้งในที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันอย่างอาทิตย์นี้บล็อกเคอรี่ก็ราคาลงมาแล้ว26เหรียญนะฮะปกติแพงมากนะครับบล็อกเคอรี่นี้อันนี้เป็นเต้าหู้เนี่ยนะครับเป็นโซนเต้าหู้นี่เต้าหู้ที่ผมใช้ก็มีอยู่ในโซนนี้อันนี้ก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนะยากิโซบะซื้อได้เส้นผัดไทยก็มีนะครับอันนี้แต่ผมไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าใครไม่อยากเอามาแช่น้ำเนี่ยนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนี่ยภาษาไทยขึ้นเลยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอันนี้ก็เป็นใบเกี๊ยวนะครับไว้ห่อเกี๊ยววันทันเนี่ยนะครับไว้ที่เขาทำเป็นเกี๊ยวทอดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีนะครับคิมจิอันนี้อะไรอ่ะจินเจอร์นะครับจินเจอร์ขิงดองโอเคอันนี้เป็นหมดผักนะครับเดี๋ยวผมให้ภรรยาเลือกผักไปก่อนเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูรอบๆก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันนะที่รักภรรยาผมบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาถ่าย YouTube เนี่ยผมพูดหวานจังชีวิตจริงไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูต่ออันนี้นะครับก็เป็นอะไรอ่ะพวกมันฝรั่งนะร้านฝรั่งก็เขาก็ซื้อไปหั่นอีกทีหนึ่งหัวหอมตอนนี้เราเข้ามาที่ผลิตภัณฑ์แช่แข็งนะครับอยู่ในนี้นะครับเป็นแบบFrozen เลยนี่นะครับก็มีพวกชีสพวกไอติมพวกอะไรต่างๆเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในตรงนี้เราจะหยิบจากข้างนอกก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมหยิบให้ดูก่อนนี่นะครับเราก็เปิดตู้มาเลยมาเราอยากได้อะไรนะครับราคามันก็อยู่ตรงนี้หมดนี่นะครับราคาของมันเปิดหยิบจากตู้ได้เลยบางทีถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยเราก็เข้าไปข้างในก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปข้างในแต่ข้างในนี้เย็นมากนะครับติดลบอุณหภูมิติดลบเนี่ยเปิดเข้าไปได้เลยเขามีของในนี้นะครับโอ้อันนี้นะดูควันที่ปากนี่นะครับเป็นห้องเย็นมาซื้อได้นะครับของแช่แข็งมีหมดนี่นะครับมีไอติมมีวัฟเฟิลมีอะไรต่างๆไก่เนี่ยเขาก็จะมีนะครับเป็นไก่แบบแช่แข็งก็มีแต่เดี๋ยวนี้ร้านนี้แต่ก่อนเนี่ยมันจะมีไก่นี่ก็เป็นพวกไอติมนะครับของร้านนี้มันจะมีของแช่แข็งเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไก่แช่แข็งเยอะแต่ช่วงหลังเนี่ยเขาก็พยายามจะแข่งกับที่อื่นนะครับเขาก็จะมีไก่สดเดี๋ยวผมมาออกด้านนี้ดีกว่าไม่ไหวหูเย็นมากนี่น้ำแข็งมาเลือกได้นะครับมาซื้อน้ำแข็งที่ไหนไม่มีน้ำแข็งฉุกเฉินเราต้องใช้น้ำแข็งมาได้เลยต้องกดตรงนี้นะครับถึงจะออกไปได้
คนี่นะครับเมื่อกี้เราออกเราเข้าไปข้างในอันนี้ก็มาหน้าตู้นี้ก็มีเลขล็อกเนี่ยนะครับตั้งแต่1มาเลยว่ามีอะไรบ้างก็มาเลือกซื้อได้เยอะแยะไปหมดนะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูช่องแข็งต่อของนะครับนี่พวกกุ้งพวกซีฟู้ดอะไรก็มีนะครับพวกผักอย่างเงี้ยของทอดก็มีนะครับของทอดเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้นี่ก็คือที่นิยมกันเลยร้านพวกฟู้ดทรัคก็จะซื้ออย่างนี้ไปนะครับใครไม่อยากทำนะครับก็คือออนเนียนลิงนะครับไอหอมเป็นวงๆอ่ะแล้วก็เอาไปทอดเดี๋ยวผมหยิบให้ดูหน่อยแล้วกันนะเป็นอย่างเงี้ยก็คือออนเนียนลิงนะครับอันนี้นี่เนี้ยเห็นหลายร้านเลยซื้อไปขายดีด้วยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยซื้อไปอันนี้นะครับก็มีนี่สปริงโรก็มีแต่ของเราทำเองนะครับอันนี้เป็นสปริงโรปอเปี๊ยะทอดพวกนี้มีหมดนะครับทามาเล่นี่อาหารยอดนิยมของคนเม็กซิกันที่นี่ถัดมาโซนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าข้าวไทยมีไหมนี่ล็อกนี้จะเป็นพวกข้าวนะครับก็จะมีข้าวอินเดียอันนี้แพงมากเลยข้าวยี่ห้อนี้ถุงนิดเดียวนะครับถุงแค่20พาวเนี่ยเกือบต้องกี่เหรียญนะ20กว่าเหรียญนี่นะครับแพงกว่าจัสมินไลท์เราอีกนี่นะครับจัสมินไลท์มีให้เลือกยี่ห้ออะไรเนี่ยของเมืองไทยเลยข้าวหอมมะลินะครับจัสมินไลท์ยี่ห้ออันนั้นช้างคู่อันนี้ช้างเดียวอยู่นี่ตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับอันนี้กระสอบนี้ก็22กิโลกรัมหรือว่า50พาวนะครับราคา38เหรียญตอนนี้ลดราคาอยู่นี่มีจัสมินไลท์หลายยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับข้าวหอมมะลิดังฝรั่งชอบกินตรงนี้ก็เป็นพวกมักกะโรนีพวกถั่วอะไรของอาหารของอะไรผมก็ไม่รู้นะเนี่ยเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวน่าจะเป็นอาหารกรีกหรืออาหารอินเดียนะพวกนี้อันนี้ก็เป็นน้ำมันนะครับน้ำมันก็มาเลือกซื้อได้น้ำมันก็มีสำหรับเตาทอดสำหรับผัดพีนัทออยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ซอยซอสซื้อได้เลยเป็นถังใหญ่ๆอย่างนี้ใครที่ใช้ซอยซอสเยอะๆนะฮะหรือจะซื้อแบบเล็กๆก็มีข้าวญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูล็อกของนี่นะครับเบอร์14ที่ผมมาซื้ออยู่บ่อยๆก็เป็นของเอเชียนเราที่เราใช้กันนะครับมันก็จะมีแบบเนี่ยมีน้ำมันหอยแต่มันจะเป็นน้ำมันหอยแบบของจีนนะครับของจีนของญี่ปุ่นเทริยากิซอสอันนี้ก็ที่นี่ก็นิยมรับประทานกันนะครับไก่เทริยากิมีซอสสำเร็จรูปด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยมีซอสผัดไทยด้วยไม่รู้ใครทำมาโซนนี้ตรงนี้ก็เป็นกะทินี่นะครับกะทิชาวเกาะนี้เป็นที่รู้จักกล่าวขานยอดนิยมนะครับแล้วก็ซอสภูเขาทองอันนี้ก็ยังมีเลยแต่เราไม่ใช้เราพยายามไม่ใช้นะอายิโนโมโตะผงชูรสนะครับไม่ดีนะครับอย่าใส่แล้วจะลูกค้าจะหิวน้ำมากนี่นะครับเส้นมาถึงแล้วเส้นผัดไทยเนี่ยเป็นเส้นผัดไทยอันนี้เราต้องไปแช่น้ำค้างคืนเอาไว้นะครับก่อนจะใช้ไม่เหมือนเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับอันนั้นคือเขาแช่ให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราอยากแช่เองก็อันนี้ก็ถูกอีกหน่อยแต่ผมว่าราคาไม่แตกต่างกันมากหรอกนะถ้าคนไม่อยากยุ่งยากนะครับก็ไปซื้อแบบนั้นได้เลยอันนี้ก็พริกผมไม่รู้ฝรั่งนี้ชอบกินกันมากเลยนะไอ้พริกเนี้ยบ้านเราเรียกว่าพริกอะไรนะเนี่ยอันนี้ของจีนมันทำมานะแต่แพงมากไอ้พริกเนี้ยแล้วโอ้โหแล้วใส่กันทีนะครับเยอะมากเลยเนี่ยเปลืองผมไม่ค่อยจะอยากจะให้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมก็ใช้เนี่ยศรีราชาฝรั่งอันนี้นะครับเป็นของฝรั่งไม่ใช่ฝรั่ง
ทานโทษพูดผิดเป็นของจีนทำนะครับไม่ใช่ศรีราชาแบบไทยเราไม่ใช่ของไทยเราเนี่ยเวียดนามหรืออะไรเนี่ยมาทำแล้วมันก็ดังมากเลยไอ้ตัวเนี้ยศรีราชาเนี่ยคนไทยดูไว้เนี่ยเวียดนามมันแซงหน้าเราไปแล้วมันแล้วมันก็จะใช้ชื่อศรีราชาด้วยอันนี้น้ำจิ้มไก่แม่พลอยเนี่ยพีนัทซอสก็มีขายเอ๊ะผัดไทยซอสวันนี้ไปไหนอ๋อผัดไทยซอสอยู่นี่นี่ผัดไทยซอสผมไม่รู้ว่าคนไทยทำหรือว่าฝรั่งมันทำนะหรือจีนหรือเวียดนามเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากเลยพวกที่นิยมอาหารไทยแล้วก็มาทำขายนะครับอันนี้ก็มีเนี่ยอย่างนี้พวกพริกเครื่องแกงมีอยู่แค่นี้นะครับอย่างเงี้ยที่ผมบอกร้านฝรั่งมันจะมีอยู่ประมาณแค่นี้เนี่ยมีของแม่พลอยอยู่นิดหน่อยแต่ตลาดแม่โขงที่ผมพาไปเที่ยวคราวที่แล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องแกงของไทยเรามากกว่านี้แต่อันนี้ก็พอแบบฉุกเฉินนะครับก็มาซื้อไปได้นี่ฮะพาเดินดูทั่วๆวันนี้นะครับมีเวลาหน่อยแล้วที่นี่ก็น่าจะถ่ายได้นะครับผมพยายามพูดเบาๆหน่อยตอนนี้ยังแอบๆเจ้าหน้าที่ไปด้วยมองซ้ายมองขวาครับเจ้าหน้าที่มาเจอตอนไหนเขาอาจจะให้เราหยุดถ่ายนะครับผมก็พยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วกันอันนี้พวกชงกาแฟก็มีนะครับพวกใครที่พวกร้านกาแฟก็มาได้ที่นี่นะฮะนี่มันก็จะมีเนี้ยสำหรับบาริสต้านี่มีนมมีอะไรอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นี่นะฮะเป็นเกี่ยวกับกาแฟต่างๆแล้วมันก็จะมีนี่นะครับไซรัปกล้องมันอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะผมพยายามเดินถอยหลังเพื่อบังเจ้าหน้าที่เขานะกี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านนู้นนี่นะเป็นพวกไซรัปพวกซอสเอาไว้ชงกาแฟนะครับในด้านนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกด้านนึงไม่รู้ภรรยาผมเดินไปถึงไหนละนี่กาแฟของจริงอยู่ด้านนี้เดี๋ยวผมพามาดูดีกว่านี่อันนี้นะครับอันนี้ของจริงเลยล็อกนี้นี่ด้านนี้ก็เป็นเมล็ดกาแฟนะครับด้านนี้ก็เป็นโอ้โหนี่พวกพัมกินนี่เป็นรสชาติของน้ำหวานมั้งฮะเนี่ยเอาไปใส่กาแฟมั้งผมก็ไม่รู้นะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาข้างล่างหน่อยมันคืออะไรนะเต็มไปหมดเลยบางทีดูแล้วก็อยากเอาไปชงกับน้ำเย็นกินเหมือนกันน้ำเปล่าเนี่ยนะมีรสมะนาวมีอะไรไม่รู้เขาไปชงเหล้าหรือชงกาแฟนะครับแต่น่าจะกาแฟหรือเปล่าเพราะในล็อกนี้มันมีเกี่ยวกับกาแฟเยอะเลยเนี่ยยี่ห้อดาวินชีนะครับแล้วก็มียี่ห้อนี้ยี่ห้อโมนอินไม่รู้ออกเสียงถูกป่ะนะฮะแต่ก่อนเนี้ยผมเคยเห็นเวลาผมไปกินสตาร์บัคบ่อยๆเนี่ยสมัยก่อนนู้นเลยนะก็นานมาแล้วน่าจะ10กว่าปีแล้วแบบสตาร์บัคเนี่ยจะใช้ยี่ห้อเนี้ยเป็นแบบพวกซอสช็อกโกแลตหรืออะไรเงี้ยผมก็เคยไปซื้อมาทำเรียนแบบนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าเขาเลิกใช้ไปแล้วยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อมนอินหรืออะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีเยอะแยะให้เลือกนี่ก็เป็นครีมคอฟฟี่เมดนะฮะพวกอยากชงเหล้าก็มีนะครับถ้าอยากชงเหล้ามาด้านนี้เลยนี่มาการิต้านี่นะครับมาการิต้านี่นะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่คอเหล้าเหมือนกันเนี่ยเอาไปชงได้บลัดดี้แมรี่มิกเซอร์อันนี้ผมก็ไม่รู้จักเลยนี่ข้างบนก็มีนะครับอันนี้ก็หมวดของเหล้าใครที่ชอบชงเหล้าน่าจะเป็นอุปกรณ์ใช้ชงเหล้านะเนี่ยไม้เมยอะไรเงี้ยจุกเอาไปใส่ที่ขวดใช่แล้วเนี่ยเวลาเราเปิดขวดแล้วก็เอาจุกนี้เข้าไปเสียบอ๋ออันนี้เป็นบีบมะนาวอ๋อนี่ไงตามรูปนี้เลยนี่นะครับอุปกรณ์ชงเหล้ามีเนี่ยมันก็จะบอกเลยนะยี่ห้อไหนจะเอารสอะไรมะพร้าวกีวีนี่เต็มไปหมดนะมาการิต้ามิกซ์มิกซ์แล้วไม่มิกซ์อะไรมีให้เลือกหมดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกเครื่องสไปซ์นะครับเป็นเครื่องเกี่ยวกับอะไรนะพวกแบล็คเพปเปอร์เรดชิลลี่ต่างๆนะครับอาหารของที่เราเอาไปปรุงแต่งอาหารเนี่ย
เบลีฟอะไรพวกนี้นะเบซิลลีฟก็มีนะครับนี่หมวดนี้มีให้เลือกหมดซินนามอนสติ๊กอันนี้เราก็ใช้เนี่ยฮะไว้ทำไข่พะโล้นี่เป็นผงก็มีนะครับซินนามอนเป็นผงเป็นสติ๊กก็มีมัสตาร์ดมิ้นท์อันนี้เป็นเครื่องสไปซ์ต่างๆนะมีให้เลือกอันนี้ไปปรุงแต่งสีอาหารพวกคัลเลอร์นะฮะฟู้ดไปปรุงแต่งสีของอาหารอันนี้ก็จะเป็นถุงมือนะครับพวกถุงมือมีไซส์ต่างๆหลายๆแบบเป็นถุงมือขนมขบเคี้ยวอันนี้ซื้อไปขายนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อกินเองตรงนี้นะครับตรงนี้เข้ามาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเนื้อสัตว์แฟงสเต็กลิปไออะไรพวกนี้ก็มาซื้อได้นี่เขาจะเป็นแพ็คไว้เรียบร้อยแล้วมีวันที่มีฉลากวันหมดอายุนะครับตรงนี้ก็เป็นชีสก็จะมีชีสฝอยชีสอะไรเงี้ยมีให้เลือกเยอะแยะเลยชีสนี่ผมไม่รู้นะครับอาหารพวกนี้เอาไปทำอะไรนี่น่าจะเป็นอาหารอิตาเลียนหรืออะไรอันนี้ก็เป็นเนื้อสัตว์เนื้อบดก็มีนะครับนี่เป็นหมูแผ่นก็มีเป็นแผ่นสไลด์เบคอนก็มีนะครับในนี้เบคอนนี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะขายอะไรทำอะไรขายนะครับก็มาเลือกซื้อได้นะเป็นไส้กรอกอันนี้อะไรอ่ะซอลซ่าอ๋อนี่ซอลซ่าเม็กซิกันผมก็ชอบกินนะเอาไปจิ้มกับอะไรนะเลมันฝรั่งนะครับทอดกรอบเนี่ยเอาอันนี้ไปจิ้มได้รู้แล้วเดี๋ยวมาเอาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ตรงนี้ก็จะเป็นไข่นี่นะไข่ส่วนใหญ่เราก็จะซื้อกันเป็นลังๆอย่างนี้มันจะราคาถูกกว่านะครับไข่แล้วก็มีนี่นะครับไข่บนรถฟู้ดทรัคเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาผมไปออกงานเนี่ยบางทีผมก็ไม่อยากแบกไข่อย่างนี้ไปนะไข่ที่เป็นลูกๆอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไม่ค่อยอยากแบกไปนะบางทีผมก็อย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกกว่าไข่ที่ต้องการเป็นแบบไข่ขาวอย่างเดียวหรือไข่เหลืองอย่างเดียวเนี่ยก็มาเลือกซื้อได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีแยกไว้ให้เลยบางทีเราต้องการไข่ขาวอ่ะเพื่อไปทำปอเปี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อขวดอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะไปทำไปขึ้นไปบนรถเนี่ยไปผัดไทยผัดอะไรก็ใช้ไข่อย่างนี้ได้มันประหยัดพื้นที่นะครับไม่ต้องอย่างเงี้ย1อันเนี้ยเท่ากับไข่เขาจะเขียนบอกไว้เลยน่าจะ1โหลนะครับหรือว่าอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเขาจะมีเขียนบอกอยู่ผมก็จำไม่ได้ละนะก็คือเขาจะตอกจากไข่เป็นลูกๆอย่างเงี้ยมาให้เราแล้วไปใส่ไว้ในขวดแบบนั้นแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ฮะด้านนี้ก็จะเป็นขายพวกน้ำอัดลมนะครับน้ำอัดลมผมไม่เข้าไปแล้วกันมันก็มีเหมือนกันทุกๆที่นะครับหาซื้อได้น้ำอัดลมน้ำมันนะครับน้ำมันมีให้เลือกเยอะเลยเนี่ยมีคาโนล่าออยล์อะไรนะน้ำมันพีนัทออยล์อะไรเงี้ยนะครับมีหมดเลยน้ำมันใครต้องการแบบไหนขวดเล็กขวดใหญ่มีนะครับเลือกซื้อได้ไม่ต้องซื้อเป็นลังๆนี่นะครับนี่น้ำมันสำหรับเตาทอดโดยเฉพาะพวกนี้นะครับนี่พิเศษแต่จะแพงหน่อยน้ำมันนี้อันนี้นะครับก็มีแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าอะไรนี่น้ำตาลก็มีนะครับน้ำตาลแต่ถ้าใครชอบน้ำตาลนี้นะยี่ห้อนี้ผมก็ใช้เหมือนกันอย่ามาซื้อที่นี่นะครับไปซื้อที่ Costco เดี๋ยวไว้ผมจะไปรีวิวเนี่ยนะฮะถุงนี้นะครับ4กิโลหรือว่า10พาวนี่นะครับราคา9เหรียญที่ Costco ขาย5เหรียญเองอันนี้อะไรนะ Baking Soda อันนี้มีนมข้นหวานนะพวกนมข้นหวานนมข้นจืดอันนี้น่าจะไปทำขนมมากกว่าเนี่ยใช่แล้วโซนนี้เป็นโซนทำขนมนี่นะครับไปทำมัฟฟินเอาไปทำแพนเค้กนะฮะวาฟเฟิลอะไรพวกนี้นะครับนี่พวกคนที่ชอบทำเบเกอรี่นะครับร้านขายเบเกอรี่เทมปุระแป้งเทมปุระผม
ก็พยายามให้ดูไปทั่วๆแล้วกันนะครับอันนี้พาเดินทัวร์ด้านนี้ก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยถังขยะก็มาซื้อได้นะถังขยะไซส์ต่างๆแล้วก็มีถุงขยะก็มีแทบจะครบทุกอย่างนะครับอันนี้ผมไม่ได้เดินทั่วนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกทำความสะอาดในห้องน้ำกระดาษในห้องน้ำอะไรนี้เขาก็มีนะครับน้ำยาขัดห้องน้ำเนี่ยป้ายนะครับที่ถูพื้นก็เรียกว่าครบวงจรแล้วกันของร้านอาหารนะครับคนที่จะทำร้านอาหารไม่จำเป็นแต่ว่าต้องฟู้ดทัคหรืออะไรเป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมอะไรอย่างนี้เขาก็มาซื้อด้วยนะฮะคาเฟ่ทิเลียนะครับมีหมดนะครับเดี๋ยวแฟนผมไปจ่ายตังค์ละเดี๋ยวเขาจะว่าวันนี้ไม่ได้ช่วยเขาเลยนะนี่เป็นน้ำยาผมไม่เดินเข้าไปแล้วกันนะฮะเป็นน้ำยาต่างๆล้างพื้นล้างอะไรอันนี้ก็เดินมาจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วโอเคครับที่นี่เนี่ยที่ผมชอบที่มาที่เนี่ยเพราะว่าเวลาพนักงานเขาบริการเนี่ยเขาบริการดีกว่าที่เรสซองดีโป้นะครับที่ร้านนั้นมันเป็นร้านใหญ่อะเวลาบริการเนี่ยมันก็ลุกบริการไม่ได้ทั่วถึงนะครับผมชอบที่นี่มากกว่าเพราะที่นี่เขาเปิดสำหรับทุกคนด้วยนะครับคนที่ไม่ใช่ร้านอาหารก็มาซื้อได้นะครับที่ร้านนี้แต่ถ้าร้านนู้นเนี่ยต้องเป็นร้านอาหารอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นโอเคครับตอนนี้กี่โมงแล้วนะตอนนี้มันอากาศมันดูมืดนะครับแต่จริงๆมันก็ประมาณสัก5หรือ6โมงแค่นั้นเองไม่ได้มืด5โมงครึ่งเองนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวนี่นะครับคนก็มาซื้ออย่างที่บอกนะครับตรงนี้เราไม่จำเป็นว่าต้องเป็นร้านอาหารอย่างเดียวนะครับเราเป็นคนธรรมดาชาวบ้านมาซื้อก็ได้นะครับถ้าใครไม่สะดวกหรืออยากเริ่มต้นเร็วๆนะครับก็มาที่นี่ได้มาที่ร้านสมาร์ทฟู้ดเซอร์วิสนะครับมาซื้อได้เปิดร้านได้เลยผมว่าร้านนี้เหมาะสำหรับรถอาหารฟู้ดทัคนะครับเพราะว่าไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากไม่ต้องสมัครอะไรมากแต่ว่าถ้าเราเป็นร้านอาหารแล้วมีรถอาหารมีตั้งเป็นบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งไม่ต้องเสียแท็กนะครับตรงนี้แท็กเราก็จะไม่ต้องเสียก็คือภาษีนะครับมันบางอย่างเนี่ยของบางอย่างอย่างเช่นกล่องทูโกเนี่ยมันจะมีภาษีชาร์จเข้าไปด้วยแต่ว่าถ้าเราเอาไปขายต่อเป็นร้านอาหารไปขายต่อเนี่ยเขาจะไม่คิดภาษีตรงนี้นะครับอันนี้ข้อดีของพวกร้านอาหารเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมช่วยภรรยาขนของก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาจะโกรธนะครับตอนนี้ก็หน้าตาบึ้งตึงแล้วเดี๋ยวผมช่วยก่อนตั้งแต่เข้าไปยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวจบวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆที่นะครับที่เกี่ยวกับที่เราไปซื้อของเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับแล้วไงเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคราวหน้านะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ